จากน้ำหมอกบ่อไหลหย่อผสมหลังรินระรมเลี้ยงหมู่พฤกษาจากห้วยบึงน้องห้องหน่อยนำน้ำรวมแรงนำพาไหลมาเป็นลำพันชาเรื่องราวความหลังสืบต่อเล่าขานบอกเป็นตำนานจะเคไอเฮาลูกเจ้าพญาทาคอนอย่างยังสาวกับไอเฮาเล่นน้ำที่ท่าวังใหญ่โอ้ลำพันชาโอ้ลำพันชาร่างกายไอเฮาสูงใหญ่เทียมช้างปกป้องให้นางนั้นอยู่ปลอดภัยแต่ในวันนั้นวันหนึ่งทันใดตะเคอีกร้ายไม้จะชิงตัวนางด้วยความหึงหวงตะเคตัวนี้เกิดความหวังดีจึงอมนางไว้แต่ความพลั้งเพ้อหรือว่าความโชคร้ายสาวเจ้าต้องตายไอ้เฮาคือนางลงคอโอ้โอ้ลำพันชาโอ้โอ้ลำพันชาจากความโมโหของเจ้าพญาสั่งจับไอเฮาล่ามใส่กับตองจีลำน้ำเปล่ากว้างใหญ่จริงนอหอกแหลมคมจอสิ้นใจกลายเป็นตำนานโอ้